หนักสนุกไหมครับทุกคนสนุกไหมครับข้างบนสนุกไหมครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหเป็นหนังที่ดูแล้วแบบเต็มไปด้วยความร้อนแรงจริงๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะได้พบกับผู้กำกับนะครับรวมถึงนักแสดงนำของเราอย่างใกล้ชิดเลยทุกคนพร้อมที่จะเจอพวกเขายังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับข้างบนพร้อมยังเอาอย่างนี้นะครับผมตอนนี้พวกเขาก็สแตนบายอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ผมเวฟนะครับผมขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นล่ามให้ทุกคนด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนนะครับก่อนที่จะพบกับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับของเรานะครับขอย้ำสองคำนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมคำว่าเร่อเลี่ยเราพูดพร้อมๆกันดีไหมครับเร่อเลี่ยถือว่าได้เรียนภาษาจีนไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเรื่องเรียนนะครับก็คือความหมายก็คือความว่าร้อนแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับตอนที่อีโป้พูดถึงเรื่องเรียหรือว่าผู้กำกับพูดถึงเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาสื่อถึงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับเพราะภาษาจีนเราเรียกว่าเรื่องเรียโอเคนะครับและแน่นอนมาที่เมืองไทยทันทีนะครับผมเชื่อว่ามีแฟนๆหลายๆคนคงจะคิดถึงอีโป้มากๆเลยใช่ไหมครับคิดถึงไหมครับถ้าคิดถึงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเอาเขาเรียกว่าเสียงที่แบบพลังสุดเต็มฮอนี้เลยครับเอาแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าฮอนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฮอสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะเดินทางสำหรับวันนี้นะก็ฮอปิดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับเตรียมเสียงไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงว่าอีโป้พร้อมหรือยังครับกับพร้อมหรือยังครับพวกเราพร้อมพวกเราพร้อมรู้พวกเราพร้อมใช่ไหมครับเอางี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมทำโอเคเฮ้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆนะครับผมให้กับผู้กำกับต้าเพิงและวังอี้โป้ว้าวดังอีก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 ว้าวข้างบนดังๆข้างบนเฮ้ยเอาอีกข้างบนข้างบนเย้เอาให้สุดๆไปเลยวู้โอ้โหอยากให้พวกเขาประทับใจกับประเทศไทยนะครับผมพวกคุณชอบหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับชอบไหมครับถ้าชอบขอเสียงกรี๊ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้กับทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับด้วยว้าว好棒好棒大家都非常喜欢这部电影真的很棒那说到的今天呢我们来到这个是算是最后一场了哦那我们走了一整天那当然粉丝们呢他们看了还有这个观众朋友们他们看了就是非常有这个特别的感触有一些人看了好几场都非常非常喜欢那主要是今天呢我们有这个机会近距离跟就是导演大鹏导演还有王一博一起来聊聊天所以我们先问一下导演几个问题好不好好的好的好 OK 那เรานะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมเราก็ต้องถามให้กับผู้กำกับนิดนึงนะครับพูดถึงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยนะครับสเต็ปขอโทษนะครับสเต็ปกล้าหาฝันนะครับ我今天说了太多话了不好意思啊我走音了抱歉抱歉四位四位抱歉抱歉ขอโทษด้วยนะครับวันนี้พูดแล้วก็คิดเยอะด้วยนะครับผมตื่นเต้นครับเอางี้นะครับพูดถึงหนังภาพยนตร์นะครับสเต็ปกล้าท้าฝันนะครับผมอยากจะถามผู้กำกับนิดนึงทำไมถึงเลือกหนังภาพยนตร์เรื่องนี้มากำกับแล้วก็ที่จริงมีเมสเซจอะไรที่อยากจะสื่อให้กับคนดูบ้างครับ那主要是想问一下导演，就是这个《热烈》这部电影，主要为什么导演选择了这个题材，还有这个题材当中，就是想要告诉有什么信息可以告诉观众朋友们的？嗯。我一直觉得拍电影啊，作为创作者是、不能离开大家。嗯，没有必要要传递什么内容，是大家看到什么内容是最重要的。嗯，明白。เขาบอกว่าที่จริงนะครับตัวเขาเองนะฮะเขาก็คืออยากให้ทุกคนนะครับดูหนังภาพยนตร์นี้แล้วก็ถามถึงความรู้สึกนิดนึงพวกคุณได้รับอะไรบ้างนะครับ这部电影呢让大家看到了普通人的生活他们有自己的梦想
坚持和执着是现实生活当中我们都有自己热爱的那个事情也都有面对选择不得不低头的时刻明白无所谓到最后是不是坚持就一定能成功是最重要的是坚持本身它是有意义的我们看到这个电影里的人为他们鼓掌其实也是希望自己能够赢是我们的那种不甘心以及我们不想低头我们一直要拼出一个结果的决心所以希望过去的两个小时大家阅读到这个故事感觉是满意的是有共鸣的明白เขาบอกว่าที่จริงนะครับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมก็คือพูดถึงคนธรรมดาทั่วๆไปอย่างพวกเรานี่แหละฮะก็คือพูดถึงนะครับชีวิตทุกคนก็จะมีความฝันของตัวเองแต่ว่าบางทีนะครับความฝันของเรานะครับพอเราออกมาทำงานหรือว่าเจอเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากสังคมหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่บ้านต่างๆนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าเดินตามความฝันของเราซึ่งอันนี้นะครับเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมของเราที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับเขาเชื่อว่าถือแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไปถึงความฝันของเราแต่อย่างน้อยถ้าคุณมีความมุ่งมั่นนะครับคุณก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหล很棒很棒好王一博想问一下陈硕这个角色对你来说就是跟你自己本身有什么相似的点跟大家分享一下我自己觉得首先最像的一点就是都是对街舞非常的喜欢非常的热爱然后还有一些比如说在角色里陈硕是工作结束打工结束之后然后去练习街舞是其实在我小时候我也有类似这样的经历就是比如我在上完课之后放学之后我去练街舞包括其实还有我整个暑假都是一直在跳舞就像我整个暑假一直在拍热烈一样所以其实挺相似的这一点对เขาบอกว่าที่จริงนะครับตัวเฉินซัวนะครับตัวละครเฉินซัวกับตัวเขาเนี่ยมีความคล้ายเคียงมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเหมือนก่อนนะครับตอนที่เขาสมัยเด็กๆคือเฉินซัวอาจจะเป็นแบบคนที่ไปทำงานแล้วก็กลับมาเต้นแต่ตัวเขาเองนะครับก็คือไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาเต้นแล้วก็ช่วงซัมเมอร์นะครับผมก็คือเชียเทียนเขาจะเต้นตลอด3เดือนเลยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเพราะตลอด3เดือนนะครับผมเขาก็ได้เต้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆได้รับบทเฉินซัวนั่นเองนะครับ好那导演呢这一次跟一博一起合作有什么感想跟大家分享一下吗我非常喜欢跟一博在一起工作的感觉是他敬业认真热爱这个角色全身心的投入经常在片场我其实是很心疼他因为呢我们的工作强度也很高是对待街舞所呈现的内容一博是追求完美的那对于我而言我很感激他的付出是ผู้กำกับก็พูดถึงนะครับผมคือตัวเขาเองนะครับถ้าการร่วมมือเขาปกติอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะทำงานด้วยกันกับญี่ปุ่นแบบจริงๆจังๆนะครับที่ผ่านมาก็คือแค่เจอกันผ่านตามงานเฉยๆเขาบอกว่าเขาชื่นชมมากๆเลยกับความตั้งใจของวังญี่ปุ่นนะครับชื่นชมจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละฉากนะครับเขาทุ่มเทมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบขนาดช่วงพักเบรกก็ไม่เบรกนะครับคือแบบฝึกซ้อมตลอดเวลาแล้วก็ทุ่มเทกับการเต้นมากๆเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าทุกวินาทีนะครับทำกับวังญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็ความประทับใจมากๆเลยครับ是的导演那主要在这个电影当中呢很多泰国粉丝们看到就是导演这个能力可以让哎，想问一下导演你让就是陈硕这个角色有这种这么灿烂这么可爱的笑容那个时候就导的时候会不会很难啊不会哦，不会因为围绕着陈硕其实我们看到了很多喜剧演员是他们真的你要看到他们你会不自主的大笑啊所以笑一切都是自然的是因为我们每一个演员都非常的有感染力这本身又是一个轻松的故事所以呢我们也可以看到一博在这个剧组他的投入
对，他热爱这个故事和这个角色，所以最后就呈现出那么多的笑容。嗯，那เขาบอกว่านะก็คือถามผู้กำกับว่าคือพูดถึงว่าในการกำกับอีบอดแล้วก็เข้าสู่ตัวละครเฉินซัวนี่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นรอยยิ้มกับเฉินซัวน่ารักไหมครับยิ้มแล้วแบบน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยเนาะอยากเห็นรอยยิ้มแบบนี้จังเลยนะเฉินซัว的笑是很有感染力的是真的陈硕的笑是很治愈的嗯陈硕的笑会让我们在生活当中找到方向给我们力量嗯เขาบอกว่ารอยยิ้มของเฉินซัวนะครับที่จริงนะครับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเฉินซัวเองนะครับถ้าคุณได้เห็นรอยยิ้มของเขานะครับคุณก็เปรียบเสมือนได้เจอความฝันแล้วก็เส้นทางของเราที่เราจะเดินต่อไปใช่ไหมครับถูกไหมครับWow. 所以希望大家能够多看我们电影看陈硕的笑容是然后呢找到生活当中的力量เขาบอกว่าหวังว่าทุกคนนะครับจะให้กำลังใจหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเฉินซัวด้วยนะครับหวังว่าคุณดูตัวละครเฉินซัวแล้วล่ะคุณจะได้มีแรงบันดาลใจสู้ชีวิตต่อไปนะครับดีไหมครับเย่ดีครับผมอ่ะน่าเดี๋ยวขออนุญาตถามญี่ปุ่นแล้วกันนะครับผมในบรรยากาศทำงานแบบนี้มีเห็นรอยยิ้มที่แบบสดใสแบบนี้ความรู้สึกตอนถ่ายทำเป็นไงบ้างครับน่า刚才说到就是导演说到就是在陈硕这个角色当中就是有这个很灿烂的笑容其实是很自然的事情那想要问一下一博就是在拍摄整个气氛的时候在拍摄的那个气氛是怎么样的跟大家分享一下好不好整个拍摄的过程中的环境其实就是一个很开心很大家都一起在认真的工作很细心的去工作很认真的一个工作的环境所以说不管是笑也好或者是拍一些很伤心的情绪也好整个大家的氛围都是会在那里的会自然而然会带入的明白包括紧张对因为不只是笑因为有紧张激烈一些各种各样的情绪各种各样的情绪都有对对对明白那有什么特别难忘的事情跟大家分享一下吗难忘的话其实我觉得有一件事情其实就是很开心的就是我们在拍摄最后一天戏杀青戏的时候其实是在我们在剧院里拍最后我们成为惊叹号之后然后去努力的去研究那个惊叹号的动作然后同时我们在拉练各种体能然后导演剪成了蒙太奇的效果其实在那一天里拍摄了很多不光有拉练体能然后有那个就是排练惊叹号的那个最后的 ending 的动作是同时我们也有一起去舞蹈去 cypher 去 battle 就是一个、wow、然后最后就是一个很开心很快乐的一个明白反正就是休息的时候你们还是一直在跳的那种对不对、大家都很热爱舞蹈嘛然后就是这样在一个很快乐的一个环境里然后杀青了是哇太棒了เอาละครับผมคำถามแรกนะครับที่ถามหวังอีโปนะครับก็คือว่าบรรยากาศเนาะในการถ่ายทำเขาบอกว่าโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะครับสองสิ่งที่เขาชอบก็คือ1ก็คือการเต้น2ก็คือการแสดงนั่นเอง2อย่างนี้ก็มีเต็มครบถ้วนเลยและที่สำคัญนะครับได้เจอเพื่อนๆบางคนที่เป็นนักเต้นแดนเซอร์อยู่แล้วแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนการเต้นด้วยนะครับเขาบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรที่ประทับใจหรือว่าอะไรที่แบบอยากจะแชร์กับแฟนๆว่าช่วงนั้นถ่ายทำเนี่ยมีอะไรที่แบบตัวเองแบบโหถึงทุกวันนี้ยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยเขาบอกว่าก็คือช่วงวันสุดท้ายนะครับวันปิดกล้องนั่นเองนะครับผมตอนที่ทีมนะครับทุกคนรวมตัวกันแล้วก็เขาบอกว่าขนาดช่วงนั้นนะครับช่วงพักเบรกก็ไม่ได้เบรกเลยนะคือทุกคนเนี่ยทุ่มเทมากๆในการคิดท่าจบของทีมของเขาทุกคนก็คือลงความคิดเห็นไอเดียต่างๆนะครับเพื่อหาท่าจบที่แบบสวยงามที่สุดแล้วก็ได้ปิดกล้องไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับ那导演呢有什么补充就是杀青那一天的感受感想有什么想要补充一下的吗大家都没有没有感觉到这个电影要拍完了还都在现场投入状态那对我来讲是个残酷的时刻因为我要喊我们杀青了所以我是从监视器那儿一直跑到他们的身边是、那一刻呢我们尽情的释放很开心也有一些失落是那么在一起工作的那段时间很美好希望我们的电影也有一个美好的结果是能够对得起大家的付出我不想辜负他们明白
好ก็คือว่าผู้กำกับเขาได้พูดถึงนะครับเขาบอกว่าในวันปิดกล้องนะครับเอาจริงๆแล้วตัวเองก็คือเขาก็คือเสียดายมากๆอะฮะคือการรวมตัวกันมาถ่ายทำตลอด3เดือนที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดมากๆแล้วการที่ต้องแบบปิดกล้องลาจากกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเองก็ไม่อยากสั่งแบบเขาเรียกว่าเป็นแรปอัพอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าอยากจะแบบบอกแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องลาจากกันไปเขาบอกว่าเขาประทับใจทุกโมเมนต์แล้วก็ทุกวินาทีที่ทำงานด้วยกันกับทีมงานนักแสดงทุกท่านและตัวเองนะครับก็จะทำงานเต็มที่เพื่อไม่ให้แบบเขาเรียกว่านักแสดงเสียกำลังใจเขาก็เลยตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับคนไทยทุกคนนะครับจะชื่นชอบหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพวกเราชอบกันไหมครับถ้าชอบขอเสียงตบมือให้กับผู้กำกับของเราหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเอางี้เดี๋ยวพี่เอ็มขออนุญาตถามนิดนึงเพราะเมื่อกี้หวังอีโปรได้พูดถึงนะครับคือตอนที่แสดงหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขามีหลายอารมณ์มีตั้งแต่ซีนดราม่าร้องไห้มีตั้งแต่น่ารักมีความสุขนะครับเอางี้ใครที่ดูแล้วร้องไห้บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับ谁看了掉眼泪的请举起手啊哇下面呢看不มีไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับผม对大家都被这个热烈的电影都给感动了还有掉眼泪那ใครดูแล้วนะครับผมเขาเรียกว่ามีความแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบพึ่งขึ้นมาอยากจะตามความฝันของตัวเองบ้างครับมีใครบ้างไหมครับว้าวอยากเรียนเต้นเลยครับก็คือ说主要是看了热烈这个电影就充满了热爱那有很多粉丝这个观众朋友们说看了也很想就是马上学这个 B-boy 还有这个 dance对那说到呢这一次的就是导演也有请了很多非常知名的这个舞蹈者而且算是在中国就是冠军这些非常有名的 dancer 是的一起来 battle 对的对不对那说到如果是热烈二会不会有机会来泰国拍摄或者是会不会有泰国的舞蹈者一起去参入这部电影呢那我们也问一下大家听听大家的声音好เขาบอกว่าคือคำถามก็คือว่าเนื่องจากว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับช่วงแบทเทิลเราได้เห็นนะครับคือเป็นนักเต้นจริงๆแล้วก็เป็นนักเต้นระดับเขาเรียกว่าท็อปๆของประเทศจีนเลยมารวมตัวด้วยกันมาแบทเทิลด้วยกันก็เลยถามเขาว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะครับมาถ่ายทำหนังภาพยนตร์รอบ2นะครับเขาเรียกภาค2ละกันนะครับของเรื่องเรียกจะมีโอกาสใช้บีบอยของประเทศไทยบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามาถ่ายทำในเมืองไทยบ้างไหมเขาบอกว่าขอซาวด์เช็คนิดนึงหน่อยครับเอางี้ขอเสียงเพื่อนๆชาวไทยนะครับอยากให้พวกเขามาถ่ายที่เมืองไทยไหมครับอยากให้หวังอีโบมาเต้นที่เมืองไทยไหมครับสุด热烈后天就在泰国上映了是大家多多支持我们我们也希望有机会可以继续惊叹号的故事让他们能够跟全世界各地的舞者进行对抗和交流是เขาบอกว่าอีก2วันนะครับก็จะออกโรงภาพยนตร์ทุกคนจะได้ชมกันนะครับทั่วประเทศไทยเลยก็หวังว่าทุกคนนะครับจะให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็สปอร์ตหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับโอ้เอางี้ครับเอานี่ครับวันนี้นะครับผมเรามีแขกพิเศษด้วยนะครับมาดูหนังขออนุญาตนะครับยื่นไมค์มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมเรามีเพื่อนของผมเองนะครับคุณสนยุคครับสนยุคอยู่ไหนครับผมไฮสวัสดีครับสนยุคครับสวัสดีครับสนยุคกับน้องวิวนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเขาเป็น泰国的这个演员一线的男主角和女主角หนังสนุกมากครับครับแล้วก็ อยากพูดถึงหนังเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณทางต้าเผิงแล้วก็พี่โป๋นะครับที่ทำหนังที่มีคุณค่าแบบนี้ให้กับเยาวชนนะครับให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นว่าเบื้องหลังความทุกความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีหยาดเหงื่อมันต้องมีบาดแผลความเหนื่อยยากนะครับครับทำให้คนที่อยากตามฝันเนี่ยถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนในหนังนะครับจนที่ไม่ย่อท้อสักวันเราจะสำเร็จครับ
ครับผม那คุณสงยุทธ์呢他说主要是非常感谢导演和一博就是带了这么好的作品给大家看那他说看了这部电影之后呢他说是一个非常好的榜样给就是无论是年轻人那看了之后会可以更有热爱的去追求自己的梦想主要是不放弃就是一直就是坚持下去有一天就会就是找到自己这样子对ครับผมขอบคุณมากครับคุณสงยุทธ์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องวิวครับน้องวิวมีอะไรพูดไหมครับอ๋อนี่ฮาวตาเผยนี่ฮาวอีโบนี่ฮาว我是วิวโอเคค่ะก็จริงๆแล้วยังมีความรู้สึกขนลุกอยู่เลยครับในความประทับใจในทุกๆฉากนะคะครับก็เห็นถึงความตั้งใจมากๆของทั้งทางผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะว่าแบบมีความตั้งใจเต็มที่ในการจะส่งความมุ่งมั่นในการตามล่าความฝันแล้วก็ส่งความสุขจากการเต้นจริงๆคือเห็นเลยว่าเขามีความสุขมากแล้วก็ความสุขนั้นน่ะส่งถึงคนดูทุกท่านในตรงนี้เลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับเฉินซั่วอีกทีได้ไหมคะWow. แล้วก็ทางทีมงานด้วยนะคะดีมากจริงๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะจุดประกายให้ทุกคนมีไฟในการที่จะทำตามความฝันของตัวเองค่ะครับขอบคุณมากนะครับผมคุณสุนยุกและคุณวิวน้องวิวด้วยนะครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับ谢谢。那龙 view 呢？他说主要是这个，他现在还是非常感动的。他看了这个电影呢，真是充满了这个热爱。他说是非常好的电影，无论是导演啊，或者是一博，还有各位演员们都非常尽力。看到这些，就是大家非常用心的把这个，就是全身的这个体力都投入进去了这一部电影，所以他真的是非常感动。感谢你们带了这么美好的作品来到泰国，谢谢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 。ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาละครับจริงๆก็ไม่อยากให้พวกเขากลับเลยเนาะอยากให้พวกเขาอยู่ที่นี่นานๆดีไหมฮะอยู่ทั้งคืนเลยไหมฮะอยู่ถึงเที่ยงคืนดีไหมฮะ แต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวพี่พยายามถ่วงเวลานิดนึงแล้วกันนะครับผมถ่วงเวลาโอเคไหมฮะคำถามอีกอันหนึ่งอีโบ那你对这个陈硕这个角色你觉得有什么是值得大家向他学习的这个特色和优点吗其实大家从这个电影可以看出陈硕其实的生活环境很苦但是他并没有因为这么苦而去抱怨他其实还是在去认真的去做自己想做的事情努力的生活下去然后去赚钱也好去怎么样也好去保持自己的热爱然后去努力的去追这个梦我觉得这个是值得大家去学习的因为其实人生中很多的困难会遇到那如果我们能够保持好的心态像陈硕一样把时间给挤出来然后去用最短的时间去认真做自己想做的事情然后不放弃所以这个精神我觉得是大家可以去学习的明白เขาบอกว่าที่จริงนะครับเฉินซั่วตัวละครนี้นะครับมีอะไรที่น่าเรียนรู้จากตัวละครนี้บ้างที่จะได้แนะนําให้กับแฟนๆทุกคนนะครับเขาบอกว่าที่จริงเฉินซั่วตัวละครนี้นะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีมากด้วยนะครับคือทั้งทํางานทั้งเต้นนะครับทั้งดูแลที่บ้านด้วยคือเป็นคนที่บริหารจัดสรรทุกอย่างเวลาได้ดีเขาบอกว่าทุกคนก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเรามีแพชชั่นนะครับเรารักสิ่งนึงหรือว่ามีความฝันของเราเวลาเราก็มีเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่เราแบ่งแล้วก็จัดสรรเวลาของเราให้ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจุดนี้นะครับน่าเรียนรู้จากตัวละครเฉินซั่วมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเอางี้ขอบคุณมากครับเชียร์เอางี้วันนี้เราขออนุญาตนะครับผมมีคนดูท่านหนึ่งนะครับมีอะไรอยากจะบอกให้กับหวังอีโป๋แล้วก็ตาเผิงด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับอยู่ตรงไหนครับอ่ะตรงไหนครับเจน่าอ้าวโอเคโอเคค่ะทุกคนตื่นเต้นมากก็คือดูหนังเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะก็เกิดแรงบันดาลใจเยอะมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบเต้นแล้วก็เหมือนทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาก็คืออยากจะบริหารเวลาค่ะแล้วก็ไปเรียนเต้นแล้วก็อยากจะไป
เข้าร่วมไปดูแบบบรรยากาศของงานเอเชียนเกมที่หัดค่ะอ๋อใช่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงค่ะขอบคุณที่ตั้งใจทำงานตั้งใจแบบว่าสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับโทษทีครับชื่ออะไรครับตังตังค่ะตังตังนะครับผม好那这位观众朋友呢他就说他看了这个电影之后呢真的是非常感动而且他自己本身是一个热爱舞蹈的但是因为工作的关系很少机会去跳舞但是他说看了这部电影之后呢他一定要就是工作以后就安排好时间好像你说的陈硕一样就是多点时间去给自己去学习跳舞那有机会的话他也想要去杭州看看一下 Asian Game 就是在这个街舞上面的这个比赛会是怎么样的一个感觉？对，好，ขอบคุณมากครับผม。แน่นอนนะครับเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันนิดนึงแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการที่มีโอกาสมาถ่ายทำที่เมืองไทยเอาจริงๆก็อยากให้มีภาค2จังเลยเนาะอยากมีไหมครับถ้าอยากมีฝากแชร์กันเยอะๆนะครับผมโอเคไหมฮะ那我说主要我问大家就是你们想看到就是热烈第二集嘛就是热烈二他现在说想看，我说如果你们想看的话，你们要多在就是社交媒体上面，就是多一点，就是帮我们宣传一下，好不好 ？OK， 说出你们的这个พูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับ โพสต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผม อ่ะ อย่างนี้นะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับขออนุญาตถามผู้กำกับของเรานิดนึงเราได้เดินทางมาทั้งวันเต็มแล้วนะครับไปดูโรงหนังตั้งหลายโรงเลยนะครับผมแล้วก็ไปเจอแฟนๆแล้วก็คุณผู้ชมทั้งหลายที่ด้วยความรู้สึกเขาเป็นไงบ้างครับ好那最近现在已经就到了我们最后一段落那今天呢我相信导演何一博就是也走了一整天就是在电影院大家都已经很辛苦想要问一下就是导演的感想就是来到泰国看到这个这近距离的跟泰国的观众朋友们有这种互动还有来到泰国整个感受是怎么样的现在感觉像做梦一样哦ขาบอกว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในฝันเลยครับว้าว我们站在电影院幕布前面是跟大家分享一个虚构的故事嗯但是呢我们又那么的相信他们是真实存在的而且现场有1000多人跟我们一起看这个故事一起哭一起笑它像梦一样美好เขาบอกว่าไม่น่าเหลือเชื่อเลยนะครับผมการที่ได้ยืนที่นี่นะครับอยู่หน้าโรงหนังนะครับหลังจากได้ทุกคนได้ดูหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเป็นหนังที่สร้างขึ้นมาแต่เขาเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนเป็นชีวิตจริงของพวกเขาจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็พอได้เห็นทุกคนนะครับพันกว่าคนที่นี่ที่ได้ดูแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็อินไปด้วยเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในฝันจริงๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ是这一场是我们在泰国今天第12场嗯也是最后一场所以呢我也想多说一些话跟大家听好เขาบอกว่าวันนี้นะครับถือว่าเป็นรอบสุดท้ายก็คือ12 รอบทั้งหมดฉายมาทั้งหมด12โรงด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้รอบสุดท้ายก็ขออนุญาตพูดคุยยาวนิดหนึ่งนะครับดีไหมฮะดีไหมฮะถ้าดีต้องตบมือดังๆหน่อยครับทุกคนจะได้อยู่ถึงเที่ยงคืนเลยโอเค好你多说请多说他们都希望你多说一点这部电影正在中国上映同时2天之后会在泰国面对所有的观众是他讲述着一群人的热爱嗯他们在电影当中热爱的这件事情叫街舞是我们心中都有我们自己的热爱嗯每个人可能热爱的事情不同但他们都是我们面对生活走下去的动力是เขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับคือหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังฉายที่ประเทศจีนอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้อีก2 วันก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมก็เปรียบเสมือนทุกคนนะครับเขาบอกว่าทุกคนที่จริงก็มีความฝันของตัวเองแต่บางทีเราเจออุปสรรคต่างๆไม่ว่าอย่างที่บอกจะความกดดันต่างๆไม่ทำให้เราแบบไม่ได้ไปตามหาความฝันนั้นๆเขาบอกว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหวังว่าจะได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับทุกท่านที่ได้ดูแล้วได้รับแรงบันดาลใจดีๆหรือว่าเขาเรียกว่าพลังบวกนั่นเองครับ但是
当我们选择用街舞的角度去描述梦想，其实本身就是一件有风险的事情，因为跳舞它还是一个并不是每一个人都在跳的事情。但我相信大家只要走到电影院就会被里面的故事所吸引，所以也希望大家能够给我们这样一部电影一个被看到的机会。เขาบอกว่าที่จริงนะครับการที่เลือกสตรีทแดนซ์นะครับผมการที่มาเต้นแบบนี้คือบางทีก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนรักการเต้นนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบภาษาสากลที่ว่าทุกคนเอ้ยอินกับเรื่องเต้นแต่เขาบอกว่าเขาพยายามสร้างหนังภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนธรรมดาครอบครัวธรรมดาแล้วก็เอาเต้นเนี่ยมาผสมผสานเข้าไปด้วยหลักๆแล้วก็คือว่าอยากให้ทุกคนได้รักแรงบันดาลใจดีๆนั่นเองครับ我为了能够拍这部电影是希望自己可以走进跳舞的人是然后去到国内很多的比赛现场有一次有一场比赛我看到前面座位上的一个年长者是他呢拿出手机拍了一段比赛的视频啊然后他把这个视频分享给他的一个群里面的人一起在聊这个事情啊因为他那个手机的字体很大是都可以看得到所以我也是不小心看到了他打的那句话他说曾经是街头的小混混跳的舞蹈现在竟然能够登上大雅之堂其实在那一刻我心里是很苦涩的同时也有一种使命感一定要把这个片子拍好明白เขาบอกว่าที่จริงนะครับตอนที่ทำการบ้านนะครับในการก่อนที่จะถ่ายหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาก็มีโอกาสไปที่ดูเวทีการแข่งขันพวกสตรีทแดนซ์หรือว่าบีบอยต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีที่หนึ่งนะครับที่เขาไปแล้วเขาจำได้เลยก็คือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็คือถ่ายคลิปส่งเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับผมกลุ่มเพื่อนๆของเขาแล้วบอกว่าอู้ไม่น่าเหลือเชื่อเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเต้นกันอยู่ข้างถนนทุกวันนี้ขึ้นมาบนเวทีการแข่งขันแล้วด้วยครับเขาพอเห็นข้อความแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวเองต้องมีความตั้งใจทำให้หนังภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แบบเข้าสู่เขาเรียกว่าคือทุกคนจะได้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ยอมรับถึงเรื่องการเต้นด้วยครับ可是现在霹雳舞已经成为了奥运会的比赛项目是也是即将举办的杭州亚运会的比赛项目中国的霹雳舞运动员他们在全世界去比赛昨天呢参演过热烈的其中一个舞者他拿了世界冠军他依靠跳舞在为国争光哇太棒了太棒了เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผมคือทุกวันนี้นะครับการเต้นบีบอยนะครับคือตอนนี้คือเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเข้าสู่หางโจนะครับเอเชียนเกมนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่ากีฬาชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นกีฬาใหม่แล้วก็คือตัวเขาเองนะครับก็ภูมิใจมากๆเพราะว่ามีหนึ่งในนักแสดงนะครับในการเต้นบีบอยของเขาได้มีโอกาสไปแข่งเวทีระดับโลกแล้วก็ได้คว้าแชมป์กลับมาด้วยนะครับผมขอเสียงตบมือด้วยนะครับขอบคุณ我相信偏见会始终存在是就好像我拍电影其实最一开始第一部电影我也不是学电影的是也是因为自己的热爱拍了一部戏但是呢伴随我的争议也很多现在已经拍到第五部电影了可能很多人一看哦大鹏导演的那我也不想看他我觉得他拍不好不这样的声音是有的是这样的声音是有的明白那么可能有的人说哦这是跳舞的这个电影我我不相信谢谢我不相信他会拍好或者我不相信他可以把中国的街舞电影可以拍好是那么在这里我特别希望大家能够给我们一个机会然后是来看这个电影我可以用我的职业生涯去担保这部电影如果大家来看不会让你们失望的好谢谢一定不会肯定不会啊不仅นะครับคือผู้กำกับก็ได้เล่าถึงนะครับคือที่จริงนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตามหาความฝันของตัวเองเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นนะครับเขาไม่เคยเรียนการกำกับมาก่อนนะครับไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แต่เขาบอกว่าเขาชื่นชอบมากๆเขามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากๆก็เลยแบบพยายามทำจนกระทั่งมีวันหนึ่งได้กำกับหนังภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องที่5แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสุดยอดไหมครับเขาบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเขาอ่ะไม่ได้เก่ง
กำกับแล้วอุ๊ยไม่น่าจะดูแบบดูอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กำกับชื่อเสียงดังแต่เขาบอกว่าเขาพยายามแล้วก็เลยขอโอกาสทุกครั้งทุกคนนะครับขอโอกาสสักครั้งหนึ่งเปิดใจแล้วก็มาดูว่าผลงานเนี้ยเขารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเก่งมากไหมครับเก่งมากมาก因为这种感觉很奇妙，就是我竟然在曼谷听到了更多的掌声。现在你已经听得懂“给妈妈”了，对不对？一博也听得懂“给妈妈”是什么意思？很棒的意思。很棒的意思，哇！我是懂不对那个一博放哦，对那个“给妈妈”就是很棒，哇！还有接下来的话是想对一博讲的，是啊，因为。我们两个其实都是一样的人，就是不知道怎么去表述自己的情感，也许内心已经波涛汹涌，但是说不出来，所以我们的每一次相聚分别，我们其实都把它简单化处理。是，但今天不一样，因为今天我们为了热烈，今天站在曼谷，这是我们最后一场。可能紧接着每个人都要继续去做接下来的事情。是，我看着一博从邀请他来这个戏，那会儿他24岁，是，然后拍戏他25岁，然后今天他26岁，是，在一部热烈这部电影当中，我其实我们彼此陪伴了很长时间。所以我很喜欢跟你在一起工作。也希望还能有这样的机会。谢谢。เขาบอกว่าคุณตาเผิงนะครับบอกว่าถือโอกาสนี้นะครับเขาเรียกว่าวันนี้ว่ารอบสุดท้ายแล้วเนาะก็อยากจะพูดอะไรให้กับอีโป๋นิดนึงเขาบอกว่าตัวเขาเองนะครับอาจจะเหมือนกันทั้งสองคนนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในด้านแสดงออกนะครับในการพูดออกไปความรู้สึกในใจคืออาจจะความรู้สึกนี้คือเต็มล้นไปหมดแล้วแต่คือแสดงไม่ออกพูดไม่ออกแต่เขาบอกว่าถือโอกาสนี้วันนี้คืออยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วก็อยู่ประเทศไทยด้วยนะครับผมอยากจะบอกอีโป๋นะเขาชื่นชมมากๆแล้วก็เขามีความสุขดีใจมากๆที่ได้เห็นน้องนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาเขียนจดหมายไปเชิญอีโป๋มาเล่นจากวันเกิดอายุ24 25จน26แล้วเขาได้เห็นทุกการเติบโตของยิปโป๋แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นชื่นชมจริงๆครับ我好像记错了我们第一次谈这个事儿是23岁2023岁年初的时候哎这有一个蚂蚁เขาบอกว่ามีมดตัวหนึ่งครับมีมดตัวหนึ่งขออภัยด้วยครับ来来来啊 ，OK， 可以了。对，好。所以，希望这个电影能够不辜负一博对这个电影的期待。เขาบอกว่าที่จริงนะครับเขาก็จำผิดเขาบอกว่าวันที่คุยกับหวังยี่ปอนะครับเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้คือตอนนั้นยี่ปออายุ23 ปีเองครับอายุ23เองครับผมนะครับแล้วก็หวังว่าญี่ปุ่นจะไม่เขาเรียกว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้ญี่ปุ่นจะไม่ผิดหวังด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำเต็มที่แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆ最后的一句话是就是非常感谢喜欢一博的朋友们嗯支撑这个电影一直到现在เขาบอกว่าสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณนะครับแฟนๆของญี่ปุ่นทุกคนด้วยนะครับผมที่ให้กำลังใจอย่างดีอย่างล้นหลามนะครับให้กับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆกันเลยครับขอบคุณครับ说了太多了谢谢你们เขาบอกว่าพูดเยอะแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไม่เยอะเลยใช่ไหมครับเก่งไหมครับเก่งมากไหมครับว้าว那一博呢一博有什么感想跟大家分享一下因为今天正是最长了嘛那来泰国也跑了这么多场在电影院跟近距离的观众这个互动对很特别因为是带着电影来到了泰国做宣传然后看到了很多的泰国朋友们非常的热情是一次很特别的经历然后呢今天确实要跟泰国的朋友们说再见了同时其实也是要跟电影热烈说再见了因为其实不只是跟因为
也是我最后一次的对为热烈做宣传的宣传。嗯，明白，之后还有工作要忙，对吧？对。嗯，明白。เขาบอกว่าที่จริงนะครับผมเขาเองนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ดีมากๆเลยนะครับในการที่แบบมาเยี่ยมชมแฟนๆชาวไทยแล้วก็ตามโรงหนังแบบนี้นะครับเขาบอกว่าโอกาสนี้หายากจริงๆนะครับถูกไหมฮะหายากจริงๆนะครับผมวันนี้เราจะจับให้เขาอยู่ไว้นานๆเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่พยายามเมื่อกี้เวลาหมดเวลานานแล้วนะครับผมเอาจริงๆอ่ะขออนุญาตแปลนิดนึงตัวเขาบอกว่าประทับใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเขาบอกว่าคือการที่มาโปรโมทแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลาจากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้คือการโปรโมทครั้งสุดท้ายสำหรับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วเสียดายเนาะเสียดายมากๆเลยนะครับผมครับ是你有什么补充？然后就是导演说希望我不要就是辜负对热烈的期待。我觉得其实只要因为我现在拍的电影不多，但是我每一个电影我觉得我都是在享受它的拍摄过程。我觉得我每一个电影的拍摄过程中都很享受，都很快乐，都有学到，包括在热烈的一个夏天里我也是很开心的。所以作为演员我觉得我只要享受了，我认真完成了，我认真对待他了之后，电影怎么样，那跟我是没有关系的，因为我做好了我的演员的工作。是，明白，明白。เขาบอกว่าที่จริงนะครับเขาก็จะบอกพูดกับนิดนึงว่าที่จริงนะครับการที่เขาไม่ได้ตั้งแบบเขาไม่ได้ตั้งแบบอะไรที่แบบสูงมากๆเลยตัวเขาเองนะครับเขา enjoy ทุกวินาทีในการแสดงแล้วก็ในการเต้นแล้วก็รับตัวละครของเฉินซั่วด้วยนะครับเขา enjoy แล้วก็มีความสุขจริงๆนะครับเขาถือว่าเขาทำเต็มที่แล้วก็เลยบอกผู้กำกับว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมเราไม่มีอะไรเลยที่แบบต้องแบบต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็คือทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วเขาแฮปปี้ตรงจุดนี้ครับ然后再说到这个电影，其实真的，我觉得，可以被大家更多的人去看到，因为它真的是讲一个追梦的一个故事。然后，希望大家能够通过这个电影吧，然后能够去找到自己的梦想，或者是现在已经有梦想，或者经历一些挫折的情况下，能够通过这个电影更加的去，就是。抛弃就是忘记那些痛苦，然后更加认真的去追求自己的梦想。啊，好，谢谢。เขาบอกว่าที่จริงนะครับผมเห็นนะเห็นนะเวลาต้องเร่งแล้วนะครับผมทุกคนพี่พยายามแปลช้าๆนะครับถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ต้องไล่เราออกจากตรงนี้นะครับผมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้หวังอี้บอพูดถึงนะครับเขาเองเขาก็เต็มที่มากๆแล้ว他们都很不舍得那种，所以我说我翻译慢一点。最后一句就是，是，这里确实要跟电影热烈说再见了，然后希望大家能够通过这个电影去追求，去做自己想做的事情，然后去做自己就是热爱的事情，然后接下来我也会去做我要。我接下来我也会去做我热爱的事情了，谢谢大家。哇，小师鼓励，哇。หวังอี้บอพูดถึงนะครับที่จริงคือเขาอยากให้ทุกคนที่ดูหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมดูเสร็จแล้วอาจจะได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับบางคนอาจจะมีความฝันอยู่แล้วหรือบางคนความฝันเนี่ยหายไปเพราะว่าเรื่องอุปสรรคต่างๆเขาก็อยากให้พวกคุณน่ะเขาเรียกว่าทิ้งพวกอุปสรรคไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นใหม่นะครับผมทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับส่วนตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่าเขาก็จะไปมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตกเสียงขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับหวังอี้บอแล้วก็ต้าเพิงของเราครับ谢谢一博大胆的往前走故事里的人永恒你要追求心中热爱然后保重身体เพื่อนกับบอกว่าทุกคนนะครับก็เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนหวังอี้บอครับก็เหมือนกันก็คือเดินตามความฝันของตัวเองเขาก็อยากให้หวังอี้บอดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับดีไหมครับเอางี้ก่อนที่จะกันไปนะครับผมวันเกิดหวังอี้บอก็เพิ่งเกิดไปนะครับอยากให้ทุกคนที่นี่ร้องเพลงให้เขาสักหน่อยได้ไหมครับเอาละครับ3 2 1
生日快乐，生日快乐。 Hey to you， 阿丹古尼 ，Come on。OK， 谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢王一博，谢谢我们的导演，拜拜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 ，ครับวันนี้หมดหน้าที่ลงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาชมภาพยนตร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย